กี้นี้พูดถึงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับท่านเป็นเกจิชื่อดังของวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์คือปกติแล้วเนี่ยหลวงปู่เนี่ยจะดังมากเพราะว่าคนจะบอกว่าหลวงปู่มีญาณอย่างรู้แล้วก็ที่สำคัญใบหวยแม่นใบหวยแม่นปกติญาติโยมเนี่ยกว่าจะเข้าพบหลวงปู่ได้เนี่ยยากมากนะคือบางทีคนไปที่วัดเป็นหมื่นๆคนอ่ะจะบอกแบบนี้เพราะอะไรคุณผู้ชมครับมียายท่านหนึ่งที่อุดรดีใจใหญ่เลยเพราะว่าหลวงปู่มาหาที่บ้านคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ครับวาสนาผู้ค้าได้มาเป็นปูไกลๆเด้อขับรถมาบ่อปูพอดีล็อกรถไหมล็อกเข้าไปยื่นโอ้ยหลวงปู่มาจริงๆนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก็มาที่บ้านของยายหมุนพลไทยอายุ78นะครับแล้วก็ร้อยตีทิพย์พลไทยอายุ79ก็มาอยู่ที่บ้านของยายหมุนประมาณชั่วโมงหนึ่งได้หลังจากนั้นหลวงปู่ก็เดินทางกลับนะครับคือก่อนหน้านี้หลวงปู่ก็ไปทำพิธีเทวาภิเษกบวงสรวงเหรียญท้าวเวสสุวรรณที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรด้วยนะครับทีมข่าวของเราครับพอเห็นคลิปนี้ก็ไปที่บ้านของยายหมุนเลยครับอยู่ที่ตำบลบ้านขาวนะยายก็เล่าให้ฟังบอกว่าคืออย่างนี้เหตุผลที่หลวงปู่มาที่บ้านของยายเพราะว่าย้อนกลับไปตอนปี28หลวงปู่เดินธุดงค์มาจากร้อยเอ็ดมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าวรารามบ้านพรานเหมือนซึ่งตอนนั้นมีพระจำพรรษาอยู่แค่รูปเดียวเท่านั้นเองพวกยายเองก็เลยสร้างกุฏิเป็นกระท่อมหลังเล็กๆให้หลวงปู่ไงหลวงปู่ก็เลยเหมือนกับว่ารู้สึกถึงแบบสิ่งที่บรรดาญาติโยมได้ทําให้แล้วก็นึกถึงยายอยู่ตลอดเวลาไงอาจย้อนกลับไปฟังเสียงยายนิดนึงครับหมู่บ้านเพิ่นมาหาดีใจบ่แม่ก็ดีใจอยู่ล่ะได้เบิ่งบ่ได้เว้ากันมีแต่ได้เบิ่งหน้ากันไปกราบแล้วก็เบิ่งหน้ากันสิเว้าหยังก็บ่ได้เว้าเพราะว่าคนหลายสมัยตะกี้เพิ่นจำท่านสายอยู่นี่แม่สิไปจังหันซุมื้อติไปซุมื้อน่ะเพิ่นแม่ไปบ่บ่หอยไว้แค่เดียวอ๋อแล้วผู้เดียวเนาะเพิ่นสิอยู่จังไดค่ะเพิ่นก็อยู่กุดเพิ่นแล้วกุฏิเพิ่นเป็นแบบใดคะแม่เป็นนั้นศาลากุดน้อยนี่ล่ะคือทอดศาลาน้อยเฮานี่ล่ะนะฮะเย็บหมุนยังเล่าให้ฟังถึงปาฏิหาริย์นะครับที่พอได้ยินเขาบอกว่าเออมันเป็นไปได้เหมือนกันเหรอเนี่ยคือยายเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยเมื่อก่อนยายไปยกยอทอดแหหาปลานะแล้วก็ถอดสร้อยทองแหวนทองแล้วก็เงินใส่ถุงพลาสติกเอาไว้ในลิ้นชักในรถปรากฏว่าหาปลาเสร็จกลับมาที่รถถุงนั้นมันหายไปหมดเลยข้าวของมีค่าก็เลยไปหาหลวงปู่ที่กุฏิครับหลวงปู่มีญาณอย่างรู้บอกชื่อโจรเลยบอกว่านี่นี่ไอคนนี้มันขโมยไปจนกระทั่งตามไปจับตัวแล้วก็ได้ของคืนมาทั้งหมดครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหลวงปู่รู้ได้ยังไงว่าไอ้คนที่ขโมยไปเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนหลวงปู่บอกชื่อคนเลยนะนี่แหละครับส่วนเรื่องโชคลาภครับครั้งที่หลวงปู่จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าวรารามครับก็ให้เลขแม่นเหลือเกินชาวบ้านจากทั่วสารทิศครับทั้งจากจังหวัดอุดรก็ดีหนองคายหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ถูกหวยกันเป็นประจำอ่ะนะแล้วบางคนถูกกันเป็นล้านๆเลยนะก็เอาเงินมาถวายหลวงปู่ให้สร้างกุฏิหรือว่าสร้างศาลากันค่ะโอ้ยัง727ก็ได้มาจากหลวงปู่ใช่ไหมคะใช่เป็นเหรียญหลวงปู่นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะคะยายหมุนนี่น่าจะเปลี่ยนชื่อนะเป็นยายศิลายายศิลาเพราะว่าหลวงปู่มหาศิลาเนาะเนาะคือโอ้โหแล้วก็เป็นบุญเหลือเกินนะที่หลวงปู่เนี่ยถึงขนาดว่าเดินทางมาหาที่บ้านเลยนะครับใช่เป็นโยนอุปถากนะคะในครั้งหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงแล้วไม่มีกุฏิแล้วยายเองก็ทำอาหารถวายด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูอันนี้ชื่อว่าอาจารย์ดัดเลยนะดัดร่างทรงไม่รู้ชื่อหรือฉายาละกันนะเอาไปดูว่าเขาทำอะไรเห็นบอกว่าเป็นพิธีแล้วก็ให้เลขมา3ตัวตรงอะไรอย่างนี้สารหลวงปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชนะคะบ้านโนนขวาวค่ะอยู่ที่ศรีขอรภูมิสุรินทร์หรือสวนช่างจรวดค่ะก็มีอาจารย์ดัดร่างทรงมาทำพิธีขอโชคนี่แหละค่ะคนนี้แหละจุดธูปจุดเทียนนะทำพิธีการแน่นอนคนที่มาล้อมวงดูก็มักจะขอตัวเลขนั่นแหละโค้งสุดท้ายต่อเนื่องเลยนะคะ
หลังจากจุดธูปจุดเทียนเสร็จก็นั่งก้มหน้าก้มตาแบบนี้ใช้คำว่านั่งสมาธิใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็สื่อสารกับพ่อปู่องค์ดำเนี่ยกำลังสื่อสารน่ะกำลังส่ง Wi-Fi ค่ะหรือส่งบลูทูธเนี่ยแหละค่ะสื่อสารกับพ่อปู่องค์ดำสักพักพอลิงก์หากันได้ก็ตัวสั่นค่ะแต่ไม่พูดอะไรเลยนะคะเกรงงอมืองอเท้าเหมือนแบบองค์ลงอะไรอย่างนี้หลังทำพิธีเสร็จค่ะเทียนสีขาว1คู่อยู่ในด้านหน้าของศาลพ่อปู่ค่ะมันมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือว่าน้ำตาเทียนงอคล้ายกับเสียงพ่อปู่แบบนี้แบบนี้เหมือนจริง1คู่นะครับแล้วก็กลายเป็นตัวเลข3ตัวไม่แล้วก็มีลักษณะนะแล้วก็ตีเลขกันไปต่างๆนานาน้ำตาเทียนเนี่ยค่ะเขียนเป็นเลขอะไรก็ตามนั้นแล้วกันนะคะคือปกติน้ำตาเทียนจะต้องหยดลงมาที่พื้นใช่ป่ะใช่นะฮะก็แปลกดีเหมือนกันนะครับค่ะอ่ะส่วนชาวบ้านที่กำแพงเพชรเขาไปดักปลากันคุณผู้ชมครับแต่ดันมีปลาไหลมาติดกับนะแล้วไปดูสิครับว่าเป็นปลาไหลที่เฮ้ยมันไม่ค่อยคุ้นนะดูสีสิครับคือปกติปลาไหลก็จะตัวสีดำเมี่ยมเลยใช่ไหมแต่นี่เป็นสีออกทองๆอ่ะชาวบ้านรีบเอามือถือมาถ่ายรูปกันเลยครับแล้วก็มาตีหวยกัน นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นบ้านของลุงสมบัติศรีสวัสดิ์อายุ54ครับกับป้าสายทองโสรมัตนะครับอายุ63เป็นพี่น้องกันนะครับลุงป้าคู่นี้จับมาใส่กะละมังนะครับความยาวประมาณ40เซนได้ชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นรีบเดินมาดูเลยอ่ะนะแล้วก็พากันจุดธูปเทียนครับขอโชคขอลาบลุงสมบัติบอกว่าปลาไหลเผือกตัวนี้ครับเข้ามาติดกับหลังจากที่ลุงเนี่ยเอาที่ดักปลาไปดักปลาแต่ได้ปลาไหลมาแทนครับก็เลยเอากลับมาที่บ้านเพราะว่าไม่เคยเห็นสีนี้มาก่อนเชื่อว่าไอ้ความแปลกประหลาดที่ว่านี้จะเอาโชคเอาลาภมาให้ขณะที่ป้าสายทองครับบอกว่าหลังได้ปลาไหลตัวนี้มาแล้วตกดึกฝันทันทีครับว่าได้ปลาไหลเผือกสีทองเพิ่มเป็น3ตัวฝันทันทีเลยครับเก็บไปฝันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนี่แล้วจุดธูปด้วยครับเลขหางธูปโอ้ดูใจร้ายเหลือเกินคือทำไมตัวเลขมันแทบจะมองไม่เห็นนะ ดูดิคือธูปปกติอ่ะมันไม่มีรอยแตกแบบนี้ไงแต่ธูปไปโดนอะไรมามันมีรอยแตกมองไม่เห็นตัวเลขเลยเนี่ยเป็นธูปใหม่เป็นธูปใหม่เปลี่ยนใหม่เนาะแต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็พอจะมองออกกันนะแล้วเขาก็บอกว่าอยากรู้เหลือเกินบ้านเลขที่อะไรบ้านเลขที่17หมู่ที่4ตำบลวังยางจังหวัดกำแพงเพชรจ้าครับ